เอาจริงก็ได้แต่อันนี้ยากนะตัวนี้มันคือพ่อแบงค์ครอบจักรวาลเล็กจิ๋วดูเล็กมากถือเล่นตอนอย่างนี้ได้เลยง่ายมากสายชาร์จที่ให้คำนิยามว่าครอบจักรวาลอีกตัวนึงได้เลยคือในปี2024หลายคนน่าจะเขาเรียกว่าไงอ่ะมีมือถือกันแทบจะทุกคนละและมือถือในยุคนี้ก็มีแบตเตอรี่สัก 3,000 4,000 5,000 ซึ่งถามตรงๆเลยว่าเคยใช้ถึงหมดวันไหมใช้ปุ๊บครึ่งวันเริ่มหมดละเออใช่ไหมซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องพกตามมาหรือต้องมีจริงๆก็คือเรื่องของ power bank มีใครไม่มี power bank บ้างซึ่งจริงๆหลายคนมีนะมีปุ๊บแต่บางคนอ่ะก็ได้ใช้หรือบางคนมีแต่ไม่พกเพราะว่าเหตุผลด้วยอะไรหนักต้องพกสายชาร์จเพิ่มต้องพกอะแดปเตอร์เพิ่มเผื่อแบต power bank หมดมันมีหลายขั้นตอนจนทำให้รู้สึกว่าบางคนก็ไม่อยากพกใช่ไหมแทนที่จะมาช่วยให้เราแบบว่าเล่นโทรศัพท์ได้เยอะขึ้นก็ต้องมาพกอะไรไม่รู้พลุงพลังเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอย่างแบรนด์ move เนี่ยที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อหรืออาจจะไม่เคยได้ยินเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นบริษัทเดียวนะครับกับตัวของ Eloop Thailand นี่คุ้นไหมซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็มีการทำพวกแกดเจ็ตพวก power bank พวกสายชาร์จกระเป๋าแม็กเซฟอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเขาก็เห็นถึงตรงนี้เหมือนกันว่าจริงๆการพก power bank มันก็ควรจะครบจบง่ายมากยิ่งขึ้นเขาเลยมี 2-3 ตัวที่ออกมานะครับเพื่อให้เราใช้งาน power bank ได้อย่างง่ายๆเลยจะมาเล่าให้ฟังกันว่ามันมีตัวไหนยังไงที่ทำให้คนที่ไม่พก power bank จะได้พกง่ายๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งตัวแรกที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันอันนี้คือใช้เองนะครับแล้วรู้สึกว่ามันก็ดีในการพกใช้งานแล้วมันดูง่ายครบจบเลยก็คือตัวนี้ให้คนตัวนี้นะครับเป็น Move PB03 Power Bank All in 1 10,000 มิลลิแอมมันก็ถือว่าเป็นความจุเริ่มต้นในยุคนี้แล้วกันในการที่จะพก Power Bank ถ้าต่ำกว่านี้มันอาจจะชาร์จได้สักรอบ2รอบตัวนี้ 10,000 มิลลิแอมขนาดกำลังพอดีนะครับในแง่ของการชาร์จด้วยแล้วก็ขนาดที่ไม่ได้ใหญ่กับตัวนี้นะให้ดูก่อนนะครับดีไซน์เขาจะเป็นแบบว่าเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยแหละพกง่ายๆนะครับและไม่ได้แบบหนามากนะก็มีขนาดกำลังพอดีนะครับทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาจริงๆถ้าให้แต่อันนิยามนะตัวนี้มันคือ Power Bank ที่เรียกได้ว่าครอบจักรวาลได้มั้ยอย่างแรกคือถ้าใครนะครับใช้iPhone จะมีพอร์ตชาร์จนะครับเป็นอะไร Lightning ในตัวรุ่นก่อนแล้วก็15เป็นตัว Type C อันนี้คือไม่เหมือนกันแล้วนะฝั่ง Android แล้วคุณรู้นะครับใช้ USB-C ที่ iPhone ต้องปรับเปลี่ยนมานะและมือถือรุ่นก่อนรุ่นเก่ายังคงใช้ไมโคร USB อยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะยังคงมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนใช้ที่เป็นไมโคร USB อยู่หรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกละกันซึ่งตัวนี้นะครับ Power Bank ตัวนี้นะคือเก็บครบหมดเลยเค้ามีสายชาร์จมาให้นะครับสายชาร์จตัวนี้มีทั้ง Lightning ทุกคนนี่อยู่ด้านหลังตัวนี้ให้ดูปึ๊บ Lightningมันติดตัวอย่างนี้เลยทุกคนมันติดตัวอย่างนี้เลยเสียบกับ iPhone ชาร์จอย่างนี้ได้เลยปึ๊บไฟเข้าเรียบร้อยง่ายมากแล้วถ้าใช้15 Pro Max ที่เป็น Type C ดึง Type C ออกมาปึ๊บเสียบชาร์จเรียบร้อย iPhone Android จบเลยแล้วที่บอกเมื่อกี้ว่าเฮ้ยมือถือรุ่นเก่าอย่าง Micro USB จริงๆไม่ค่อยมีใครใช้แหละแต่มีอุปกรณ์บางอุปกรณ์อย่างเค้าเรียกว่าวิทยุตัวน้อยคุณพ่อคุณแม่เงี้ยเค้าอาจจะใช้ตัวของ Micro USB อยู่มันอยู่ไหนล่ะนะอันนี้มีแค่2สายมันอยู่นี้ครับอันเนี้ยจริงๆเหมือนหูห้อยเนาะไม่ใช่มันคือ Micro USB ครับอันเนี้ยถ้ายังใช้อยู่ก็เสียบชาร์จได้ด้วยเหมือนกันคือมันครบนะคือเรียกว่าเก็บหมดในฝั่งของอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศไทยมีหรือเปล่าอันนี้อาจจะไม่นับถึงในฝั่งของ iPhone รุ่นเก่า32พินอะไรนะอันนั้นคงไม่น่าถึงขนาดนั้นนะหรือว่าการชาร์จมันครบจบหมดเลยแล้วตัวเนี้ยอย่างที่บอก 10,000 มิลลิแอมก็ชาร์จได้หลายครั้งนะถ้าตี iPhone สัก 3,000 ก็ตีรวมไปสัก3รอบแต่ถ้าเป็น Android สัก 5,000 สักประมาณรอบกว่าๆก็ช่วยให้การใช้งานต่อจนจบวันได้สำหรับตัวการเป็น power bank ตัวนึงที่ขนาดเล็กขนาดนี้นอกจากนี้มีสายมีอะไรอีกสมมติบางคนใช้ power bank หมดก็จำเป็นจะต้องมีอะไรอีกพกอะแดปเตอร์เพื่อมาชาร์จกับ power bank ตัวนี้ไม่ต้องครับนี่เลยอึ๊บกางออกมาก็เจอขาปลั๊กแบบนี้เสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านจึ๊บก็ชาร์จ power bank ได้แล้วอะแดปเตอร์ไม่ต้องพกสายชาร์จไม่ต้องพกตัวนี้ตัวเดียวจบแล้วบางคนบอกว่าพี่สายมันสั้นนะผมอยากจะชาร์จยาวๆเพราะว่าอันเนี้ยมันต้องติดตัวตลอดเวลาดูชาร์จนี้ให้นะอันนี้คือรู้สึกว่ามันครบจริงทั้ง Type C แล้วก็ Type A เผื่อใครมีหัวแบบไหนก็เอามาเสียบชาร์จด้วยกันได้เลยง่ายมากนะครับแล้วจะมีไฟแสดงสถานะบอกด้วยว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่คิดว่าคุ้มมั้ยครอบจักรวาลป่ะคิดว่าครอบจักรวาลเลยนะง่ายมากและตัวเนี้ยรองรับกำลังไฟอยู่ที่20วัตต์ด้วยนะครับถ้าใครเป็น iPhone ก็วิ่งเต็มเลย20วัตต์ชาร์จเร็วชาร์จไวให้กับ iPhone รุ่นเก่าได้ประมาณนึงเลยหรือว่า Android ก็วิ่ง20วัตต์ได้คือ20วัตต์คือว่ายังเร็วยังแรงนะ Android หลายๆรุ่นก็ยังคงชาร์จ20วัตต์ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะจะเล็กกระลัดครอบจักรวาลแล้วยังชาร์จเร็วชาร์จไวให้กับพวก iPhone Android ได้อีกด้วยซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าพี่ครับมันก็มีสีดำสีเดียวบางคนผมไม่ชอบสีดำมีสีอื่นไหมมีนะจะมีสีดำสีขาวสีม่วงแล้วก็สีฟ้าจริงอันนี้ลองไปดูเองได้ว่าชอบสีโทนไหนก็ลองไปดูได้และถามว่าบางคนบอกอุ้ยพี่ผมขึ้นเครื่องได้ไหมตัวนี้ขึ้นเครื่องได้นะครับว่าถ้าขึ้นเครื่องไม่ได้ต้องเกิน 32 มิลลิแอมป์แต่นี่ 10,000 ขึ้นเครื่องได้สบายๆอยู่แล้วและที่สำคัญตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะฮะเอ้ยไม่ถึงพันได้ 10,000 มิลลิแอมป์สายชาร์จครบขนาดนี้ถ้าอยากได้ก็จัดไปได้เลยรู้สึกว่าใช้เองก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองเอาไปใช้ดูมันครบจักรวาลจริงๆนอกจากตัวนี้ที่พกอยู่นะฮะรู้สึกว่ามันก็มีขนาดประมาณนึงบางคนบอกก็รู้สึกว่าอันนี้ยังใหญ่อยู่ดีมีอันนึงที่รู้สึกว่าคนชอบเล็กๆพกง่ายๆเอาแบบไม่ต้องมีสายแบบไร้สายไปเล
ตัวนี้ Move PB 02 Mini Power Bank 5,000 มิลลิแอมป์เล็กจิ๋วดูในฝ่ามือที่ไอ้ก็คือเล็กมากตัวนี้นะครับมันไม่ต้องมีสายมีเสยอะไรสักอย่างเพราะว่าเวลาจะเสียบชาร์จนะสามารถเปิดจุกตัวนี้ขึ้นมาเลยเสียบชาร์จกับ iPhone Android ได้เพราะว่ามันจะมีอยู่2หัวก็คือ Lightning กับ Type C เรียบร้อยถือเล่นตอนอย่างนี้ได้เลยคือง่ายมากและด้านหน้ามีไฟแสดงสถานะบอกด้วยว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่กดปุ่มด้านข้างนี้ปุ๊บขึ้นมาเหลือ 77% อะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็พกง่ายๆน่ารัก 5,000 มิลลิแอมป์โอ้บางคนผมใช้ไม่พอหรอกแต่บางทีเนี่ยในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแบตบางคนเหลือ 10% อะไรเงี้ยหยิบนี้ขึ้นมาไอ้ 5,000 มิลลิแอมป์ตรงเนี้ยช่วยชีวิตเราได้นะจริงๆและพกง่ายด้วยสบายและประเด็นคือตัวเนี้ยชาร์จเร็วชาร์จไวด้วยนะฮะชาร์จอยู่20วัตต์ก็เข้าเร็วเข้าไวให้กับ iPhone ได้เลยและอันเนี้ยเผื่อใครนะฮะเป็นคอหนังคอซีรีส์อยากจะเอาไว้ตั้งดูหนังก็ตามด้านหลังตัวนี้นะเค้ามีไอ้ขาอย่างงี้ให้ด้วยทุกคนนี่ขาเป็นขาตั้งนะฮะกางออกมานี่เวลาปิดเป็นแม่เหล็กด้วยนะนี่ตั้งวางอย่างงี้ก็ได้แน่เอาไว้แบบเผื่อไลฟ์สดได้มั้ยไลฟ์สดก็ได้หรือว่าเซลฟี่ตัวเองก็ได้ก็ดูง่ายหน่อยหรือใครจะปัดTikTok อ่ะถ่ายไปนั่งอยู่ร้านกาแฟชิลๆอ่ะปัดดิบไปหรือใครไปคอซีรีส์ต้องดูแนวนอนได้มั้ยดิบได้อยู่เนาะมันก็พอไว้ให้ดูซีรีส์แรงต่างได้นะครับช่วยให้แบบการนั่งดูซีรีส์ร้านกาแฟชาร์จไปด้วยก็มีขาตั้งวางไว้แบบนี้ครับตัว Move PB 02 Mini Power Bank ตัวนี้นะครับ 5,000 มิลลิแอมป์และที่สำคัญคือราคาไม่ถึงพันอีกตัวนึงแล้วนะอันนี้ประมาณสักนะไม่เกิน700ได้ตัวที่ฉุกเฉินขนาดนี้มีขาตรงขาตั้งเสียบได้เลยไม่ต้องมีสายซึ่งนี้จริงๆมันมีหลายสีด้วยทุกคนนะถ้าใครอยากจะได้แบบสีอื่นนอกจากสีขาวมีสีอะไรบ้างมีสีดำสีชมพูนะครับแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีขาวที่ได้ถืออยู่ตรงนี้มันก็น่ารักดีก็เลือกดูแล้วกันว่าชอบสีไหนกับการที่ให้เราชาร์จ Power Bank ได้ง่ายๆสบายๆด้วยการเสียบจึ๊กไปเลยเนี่ยไม่มีสายอะไรทั้งนั้นเลยนะครับง่ายมากกับอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าครอบจักรวาลเหมือนกันแต่ไม่ใช่ Power Bank นะอันนี้เสียไอ้พกตลอดเหมือนกันนี่คือตัวนี้ทุกคนฟึ๊บอยู่ในซองบอกทุกคนมองไม่เห็นมันคืออะไรสายชาร์จที่ให้คำนิยามว่าครอบจักรวาลอีกตัวนึงได้เลยตัวเนี้ยมันเป็น 4-in-1 นะชื่อรุ่นว่า CB02 4-in-1 อันเนี้ยยาว 1.5 เมตรเป็นสายถักเสร็จปุ๊บหัวด้านบนตรงเนี้ยเขาสามารถเอาไปชาร์จกับ iPhone ชาร์จกับ Android ก็ได้ภายในเส้นเดียวมันคือไลนิ่งแต่ถ้าเราดึงอย่างนี้ออกมาปึ๊บ Type C ทำอะไรใช้ iPhone 15 Pro 15 Pro Max iPhone 15เสียบ Type C ได้ iPhone Android คือเก็บหมดเลยและอีกปลายนึงที่ Type A มันชาร์จช้านะหรือว่าได้กำลังไฟไม่เต็มนะอันนี้เผื่อใครสะดวกมีอะแดปเตอร์ Type A ก็เสียบได้หรืออยากจะชาร์จให้ไวหน่อยตัวนี้ถอดมาเป็น Type C ได้เหมือนกันถ้าเป็น Type C ก็ชาร์จเร็วชาร์จไวขึ้นมันก็ถือว่าครอบจักรวาลมั้ยก็รองรับกำลังไฟได้ถึงสูงสุดนะ60วัตต์อันเนี้ย Android รุ่นไหน S24 Ultra ชาร์จได้45วัตต์ก็วิ่งเต็มได้เลยถ้าใช้หัวชาร์จที่มันคู่กันวิ่งเต็ม65วัตต์ด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งเต็มเป็นด่วนพิเศษ 2.0 ได้เลยนะใครที่มีสายชาร์จอยากจะพกติดกระเป๋าไว้เวลาเพื่อนยืมหรือเราใช้เองเนี่ยเป็นตัวนึงที่ใครยืมไปก็ใช้ได้เลยแนะนำเหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยตั้งแต่ครอบจักรวาลตั้งแต่ตัวแรกมาละนี่ครอบจักรวาลเหมือนกันในแง่ของ Power Bank อันนี้ก็ครอบจักรวาลในแง่ของสายชาร์จเหมือนกันทุกคนอย่างที่บอกเมื่อกี้60วัตต์นอกจากจะเอาไปชาร์จสมาร์ทโฟน Android iPhone ได้แล้ว60วัตต์นี้แรงพอที่จะชาร์จพวก MacBook ได้ด้วยเหมือนกันนะ MacBook Air อย่างเงี้ยสบายๆหรือ MacBook Pro ตัวเล็กชาร์จได้สบายมากและให้ดูหน้าตาทีนึงตัวเนี้ยหัวเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่แบบกองแก๊งหักง่ายขาดง่ายนะอันนี้คือคุณภาพดีเลยนะครับสำหรับที่มูฟเขาทำมาเขาคิดแล้วล่ะว่าใช้ทีซื้อทีต้องใช้นานๆซึ่งทุกคนให้ทายราคาคิดว่าเท่าไหร่บางคนอาจจะคิดว่าหลักพันหลัก800 900ไม่ถึงนะตัวนี้299บาทครอบจักรวาล300บาทมีทอนบาทนึง ก็ไปชาร์จใช้ต่อได้ทุกที่เลยสบายมากหรือว่าเป็นตัวนึงที่แนะนำกับความครอบจักรวาลที่มูฟเขาทำมานะครับบางคนบอกโอ้ยพี่ครอบจักรวาลขนาดนี้เอาแล้วผมจะซื้อแล้วผมจะกดเลยซื้อจากไหนนี่เลยทุกคนสามารถไปซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์แทบจะทุกช่องทางที่ทุกคนคิดออกนะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok Shop อติรีวิวก็มีนะฮะไปดูได้อันนั้นจะราคาพิเศษหน่อยที่ดีๆสำหรับเพื่อนๆทุกคนไปดูได้ที่ TikTok Shop อติรีวิวนะก็ถือว่าเป็นแบรนด์นึงที่อติรีวิวก็ปักอยู่ในตะกร้า TikTok Shop บ่อยเหมือนกันแล้วก็เชื่อถือได้แน่นอนนะครับกับความเป็นแบรนด์ Move หรือภายใต้ Europe Thailand อันนี้มั่นใจในแง่ของการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วต่างๆได้เลยรวมไปถึงบริการหลังการขายต่างๆของทาง Move ตัวนี้นะครับผม Europe เค้าคุมอยู่และประเด็นนะไอ้ทั้ง3ตัวตรงนี้นะมีรับประกันด้วยนะรับประกัน1ปีนะครับบางคนบอกพี่เสียผมต้องซ่อมมั้ยเค้าจะซ่อมสายชาร์จให้หรือเปล่าไม่นะครับเค้าเปลี่ยนให้มาเลยเป็นตัวใหม่มาเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะโดนแล้วนะครับใต้คำอธิบายเดี๋ยวมีลิงก์ไปให้เลยว่าเข้าไปกดตรงไหนหรือ TikTok Shop อติรีวิวก็กดจากด้านใต้คำอธิบายได้เลยนะครับไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะวันนี้เนี่ยถือว่ามาแชร์มาชี้เป้ากับความที่เป็น Power Bank ครอบจักรวาลสายชาร์จครอบจักรวาลPower Bank ที่ซิมเลทในการใช้งานมันจะมีสายอะไรเลยนะครับกับแบรนด์ Move ตรงนี้เลยเผื่อใครอยากจะได้ก็กดได้เลยนะครับถ้าเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยชอบที่จะให้รีวิวแบบนี้อีกหรือว่าอยากจะให้รีวิวอะไรยังไงตรงไหนอีกเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแ
ังฝากแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนคนอื่นได้เข้ามาดูกันด้วยนะเผื่อบางคนที่กำลังตามหาพ่อแบงค์ที่มันพกง่ายๆหรือสายชาร์จที่มันเส้นเดียวจบครบเลยอย่างเงี้ยก็จะได้เอาตัวของ Move นะ3ตัวนี้เนี่ยไปให้เขาตัดสินใจพิจารณาเพิ่มเติมอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ยายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับอาร์ตรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ